ณนิติราษฎร์เรียกร้องกกต.กำหนดวันเลือกตั้งทดแทนให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบพร้อมเตือนหากไม่พยายามจัดการเลือกตั้งอาจมีความผิดตามกฎหมายสรส.เตรียมเชิญผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมหรือเป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบประชาธิปัตย์มาชี้แจงหากไม่สามารถชี้แจงได้อาจระงับบัญชีธุรกรรมการเงินรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันรัฐบาลเตรียมทยอยจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาตั้งแต่17กุมภาพันธ์นี้หลังหาเงินได้แล้วหลายหมื่นล้านบาทคาดจ่ายได้ประมาณวันละ 4,000 ล้านบาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ DNN ครับประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ำนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันณภวรรณดุจศรีวัฒน์นะคะวันนี้มีผลการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกับพระพุทธอิสระนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากพระพุทธอิสระนั้นก็อ้างเรื่องของความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยขณะเดียวกันนะคะกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะโดยเฉพาะทีมข่าวดีเอ็นนั้นถูกตรวจสอบนะคะเรื่องของบัตรผู้สื่อข่าวแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนด้วยแล้วก็อ้างเรื่องของความอ่อนไหวนะคะในพื้นที่แล้วก็อ้างเรื่องของความปลอดภัยในการทำข่าวด้วยค่ะครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่าจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถจ่ายได้วันละ 4,000 ล้านบาทนั่นเองครับส่วนกรณีที่มีข่าวนะครับบอกว่าทางธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ให้กับทางธกส.นะครับธนาคารออมสินก็แถลงข่าวนะครับว่าเป็นลักษณะของอินเตอร์แบงค์หรือว่าการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารนะครับวงเงิน 5,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการปล่อยกู้เพื่อเป็นการเสริมสภาพแต่ว่าไม่ได้ปล่อยกู้ในลักษณะของโครงการรับจำนำข้าวตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนะครับช่วงแรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่การแถลงข่าวของนปช.ครับซึ่งทางด้านของนายวรชัยเหมะก็เชื่อนะครับว่ากองทัพนั้นเดินตามแนวทางประชาธิปไตยไม่คิดทำรัฐประหารขณะที่ประธานนปช.ท้วงติงการทำหน้าที่ของปปช.และกกต.ที่อาจไม่มีความเป็นกลางครับนางธิดาถาวรเศรษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.แถลงข่าวโดยกล่าวถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าอาจจะไม่เป็นกลางเพราะจากการตรวจสอบพบว่าหลายคดีที่เป็นการพิจารณาชี้มูลความผิดในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีความล่าช้าทั้งที่หลักฐานในการกระทำความผิดนั้นชัดเจนแทนที่บริษัท300กว่าบริษัทจะได้เปิดประมูลแต่มีการทำให้เฉพาะบางบริษัทที่มีตัวเลขมาส่งถามว่าคดีนี้ทำไมปปช.ไม่ทำผ่านมา3ปีแล้วถ้าท่านไม่ทำเราก็ส่งสารมาถึงประชาชนให้คนทั้งประเทศนี่แหละด่าปปช.ทุกวันเลยท่านเป็นองค์กรอิสระอิสระจริงหรือเปล่าหรือติดกับอยู่กับระบอบอำนาจอาฆาตพยาบาทอยู่กับพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักไทยถ้าท่านทำอย่างนี้เนี่ยเกียรติภูมิขององค์กรที่ได้ชื่อว่าองค์กรอิสระนั้นเนี่ยจะได้รับการนับถือจากใครนางธิดาตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าสมควรลาออกเพราะไม่มีความพยายามเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมการยื้อเวลาให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปประธานนปช.ยังชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏมีจุดประสงค์ต้องการล้มกติกาของบ้านเมืองล้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมประธานนปช.ยังฝากไปถึงแนวร่วมคนเสื้อแดงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีความพร้อมรับฟังข่าวสารบ้านเมืองเพื่อป้องกันความสับสนจากการข่าวที่บิดเบือนอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนะครับได้ท้วงติงการทำหน้าที่ของสำนักข่าวอิสราที่นำเสนอข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงจึงเรียกร้องให้ใช้ความเป็นธรรม
ใช้ความเป็นสื่อสารมวลชนโดยยึดโยงจากข้อเท็จจริงขณะที่นายวรชัยเหมะแกนนำนปช.ขอบคุณท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกที่วางตัวเป็นกลางสนับสนุนแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ขอให้ติดตามการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นกลไกสำคัญของฝ่ายอำมาตย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถทำรัฐประหารได้วันนี้เราไม่ได้สู้กับใครหรอกสู้กับสมุนของอำนาจนอกระบบคือองค์กรอิสระให้ระวังปปช.และศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับพวกนี้เราจะเอาไว้ทำไมนี่คือประชาชนต้องการอย่างนั้นแล้วท่านคิดหรือครับว่าท่านแค่9คนจะมีอำนาจกดทัพประเทศไทยเอาไว้ได้ตลอดไปวันนี้ประชาชนเขาออกมาลุกขึ้นสู้กับท่านถ้าท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญประชาชนยังให้โอกาสแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้โอกาสของท่านหมดเวลาแล้วครับองค์กรอิสระไม่ว่าศาลหรือปปช.นายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.ได้หยิบยกข้อมูลจากวิกิพีเดียมาอธิบายโดยชี้ให้เห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์คะแนนการทำหน้าที่การทำงานและการป้องกันการทุจริตต่างๆตกต่ำเป็นอย่างมากสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าในแนวทางที่ผิดพลาดซึ่งแตกต่างกับสมัยที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนสูงมากซึ่งเป็นผลมาจากความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับขณะที่กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็แนะนะคะว่านายสุเทพเทือกสุบรรณให้ไปเจรจากับประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะประชาชน20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่เจรจากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะนายนพดลปัทมกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ประกาศว่าจะไม่เจรจากับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่จะขอเจรจากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นว่าพันตำรวจโททักษิณไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับนายสุเทพแต่นายสุเทพเป็นคู่ขัดแย้งกับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ล้านคนเพราะกปปส.ขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบข้อเรียกร้องของกปปส.ที่ต้องการฉีกรัฐธรรมนูญและจัดตั้งสภาประชาชนและมีนายกรัฐมนตรีคนกลางก็ต้องไปถามเจ้าของอำนาจอธิปไตย65ล้านคนทั่วประเทศว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวอะไรกับพันตำรวจโททักษิณส่วนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2550เมื่อประชาชนส่วนน้อยเรียกร้องให้ยุบสภาก็ได้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามกติกาดังนั้นฝ่ายพรรคเพื่อไทยจึงเป็นคนเล่นตามกติกาที่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นผู้ร่างในขณะที่บางฝ่ายยึดอำนาจร่างกติกาแต่แต่งตั้งบุคคลฝ่ายของฝ่ายเผด็จการในองค์กรต่างๆเต็มไปหมดแต่มาวันนี้มาเรียกร้องตั้งสภาประชาชนและฉีกกติกาที่พวกตนร่างขึ้นจึงต้องกลับไปถามประชาชนทั้งประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่นายนพดลย้ำนะคะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่บอยคอตการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งจะชี้ชัดเลยว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเห็นด้วยกับแนวทางของนายสุเทพหรือแนวทางของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีแนวคิดเดียวกับนายสุเทพความจริงเรื่องนี้น่าจะทำประชามติให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าประชาชนทั้งประเทศจะเอาสภาประชาชนของนายสุเทพหรือจะเอาสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นสากลทั่วโลกและพันตำรวจโททักษิณไม่ได้เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในบ้านเมืองแต่เป็นผู้ถูกกระทำฉะนั้นต้นเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริงเพราะมีคนต้องการอำนาจมาเป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยการพูดคุยของคนในชาติเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีกรอบและการยึดกฎกติกาของบ้านเมืองเป็นหลักค่ะนายผ่านทองแท้ชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันพันตำรวจโททักษิณและคุณหญิงพจมานไม่เคยเจอกันมานานกว่า5ปีแล้วครับและไม่ได้เจอกันที่ประเทศพม่าอย่างที่ถูกโจมตีในโซเชียลมีเดียครับ
นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีรายงานข่าวว่าคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาพันตำรวจโททักษิณได้เดินทางไปประเทศพม่าว่าครั้งล่าสุดที่พันตำรวจโททักษิณและคุณหญิงพจมานเจอกันที่ต่างประเทศก็คือที่ประเทศอังกฤษและขอยืนยันว่าคุณหญิงพจมานไม่เคยไปพม่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนั้นตั้งแต่พันตำรวจโททักษิณและคุณหญิงพจมานหย่าร้างจากกัน5ปีแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยมีแต่เจอกันทางหน้าจอสกายและครั้งสุดท้ายที่เจอตัวกันจริงๆก็คือที่เมืองไทยก่อนที่จะมีการพิพากษาเรื่องคดีที่ดินรัชดานายพานทองแท้กล่าวต่อนะครับว่าหลังจากตนโพสต์ Facebook นี้จะต้องมีรูปต่างๆออกมาทั้งรูปตัดต่อและรูปเก่าสมัยปี2549ที่ครอบครัวไปอยู่ที่อังกฤษทั้งนี้ครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนกับเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามยัดเยียดความผิดมาตลอดตั้งแต่พันตำรวจโททักษิณเข้าสู่การเมืองโดยการใช้กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานแต่งตั้งบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและปั้นเรื่องส่งฟ้องศาลทำให้ต้องโทษจำคุก2ปีในข้อหาเล็กๆคือเซ็นชื่อในฐานะสามียินยอมให้คุณหญิงพจมานไปซื้อที่ดินรัชดาถ้ากระบวนการกฎหมายไทยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือผู้ดีคงไม่มีใครว่าอะไรแต่กรณีที่ดินคล้ายๆกันที่มีความไม่ชอบมาพากลอาทิสปก. 4-01 ที่เอาที่ดินทำกินของเกษตรกรมาแจกให้แก่คนรวยเขาใหญ่เที่ยงเขาสอยดาวที่ทำความผิดกันเห็นแต่กลับไม่โดนเอาผิดลงโทษใดๆเลยนายพานทองแท้ระบุว่ายิ่งมีเรื่อง2มาตรฐานเกิดขึ้นมากเท่าใดประเทศยิ่งถอยหลังล้าหลังขึ้นเท่านั้นพร้อมระบุว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกรัฐมนตรีกันมากจนทนรอสร้างคะแนนนิยมตามธรรมชาติไม่ไหวจะใช้วิธีอื่นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นการปฏิวัตินายกแต่งตั้งนายกพระราชทานนายกมาตรา7หรือการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารคุณก็อาจได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลสมใจหวังแต่เมื่อประเทศชาติกลับเข้าสู่โหมดประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งด้วยกติกาที่เป็นธรรมเมื่อไหร่คุณก็จะจัดตั้งมวลมหาประชาชนมาอย่างไรก็แพ้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่ดีถ้าอยากจะให้ประเทศอยู่ในวังวนแบบนี้ก็ตามใจอันนี้ก็เป็นนายพานทองแท้ได้กล่าวไว้ครับขณะที่อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะคะว่าวันที่17กุมภาพันธ์นี้จะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางกับประชาชนได้ตามปกติหลังจากสรส.ขอคืนพื้นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะนายธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเตรียมเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนที่แจ้งวัฒนะได้ในวันที่17กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่บริเวณแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้กรมการกงสุลต้องปิดการให้บริการดังกล่าวนายธงชัยกล่าวนะคะว่าในวันที่17กุมภาพันธ์นี้กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะจะเปิดบริการทำหนังสือเดินทางด้วยระบบออนไลน์ให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาแต่จะต้องทดลองระบบให้บริการก่อนที่จะเปิดเป็นทางการในเวลา10นาฬิกาทั่วประเทศซึ่งในวันต่อไปก็จะสามารถเปิดได้ตามปกติในเวลา8นาฬิกาและในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็จะขยายจำนวนของผู้ร้องได้มากขึ้นพร้อมกับเปิดบูธและขยายเวลาการให้บริการที่ศูนย์สิริกิติ์เพิ่มเติมด้วยค่ะอธิบดีกรมการกงสุลกล่าวด้วยนะคะว่าหากสถานการณ์ยังคงมีความไม่น่าไว้วางใจอยู่ก็จะต้องลดพนักงานและลดขั้นตอนในการส่งทางไปรษณีย์และเพิ่มความปลอดภัยสูงขึ้นซึ่งประชาชนอาจจะได้รับหนังสือเดินทางช้าขึ้น1วันค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ยังคงมีระบบสำรองในการผลิตหนังสือเดินทางได้ค่ะสบายใจว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเรายังกลับไปใช้ระบบออนไลน์นะครับไม่ได้กลับไปใช้ระบบออฟไลน์นะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันนะครับเราก็จะเรียนว่าระบบออฟไลน์เนี่ยเรามีสำรองอยู่เสมอนะครับประชาชนไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แจ้งวัฒนะแล้วยังมีพาสปอร์ตใช้ยังผลิตพาสปอร์ตได้หรือไม่เราผลิตพาสปอร์ตได้ตลอดเวลานะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าระบบออนไลน์ที่แจ้งวัฒนะต้องปิดลงด้วยความจำเป็นด้านความปลอดภัยเราก็ยังสามารถผลิตพาสปอร์ตด้วยระบบออฟไลน์หรือระบบสำรองได้เฉลี่ยประมาณ 3,500 เล่มต่อวันนะครับก็อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะผลิตพาสปอร์ตไม่ได้อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังไม่ได้รับบริการสามารถนำคิวที่ได้รับในวันดังกล่าวมาใช้รับบริการในวันพรุ่งนี้ได้ที่สำนักงานที่ไปใช้บริการค่ะในวันพรุ่งนี้นะครับม็อบประชาธิปัตย์ประกาศจัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญนะครับทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงจะเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพลโทพระดอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์เชิญครับครับจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทางหน่วยงานความมั่นคงมีมาตรการป้องกันกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์หรือว่ากปปส.เนี่ยจะจัดชุดติดตามนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลสำคัญยังไงบ้างครับอ๋อทางเรามีมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยคณะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดแล้วครับมีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชุดที่พร้อมที่จะเสริมกำลังในการปฏิบัติทันทีครับครับจะมีการดำเนินการกับชุดเคลื่อนที่เร็วตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับณตอนนี้เราจะเริ่มมีมาตรการเข้มข้นครับในชุดเคลื่อนที่ของฝ่ายมวลชนนั้นถ้ามีผู้ที่ผิดกฎหมายมีหมายจับอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีความจำเป็นดักหัวดักท้ายของผู้ที่มาปฏิการที่จะมาปิดล้อมฝ่ายรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านครับผมครับตรงนี้ในทางปฏิบัตินะครับทางม็อบประชาธิปัตย์สามารถที่จะจัดชุดติดตามความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีได้ไหมครับถ้าตรงนี้จริงๆในการดำเนินการก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ครับเพราะเส้นทางต่างๆหรือพื้นที่ที่เรากำหนดไว้ที่ท่านนายกตีปฏิบัติราชการสถานที่ราชการเนี่ยผู้ชุมนุมที่เกิน5คนก็ผิดพรกฉุกเฉินอยู่แล้วครับผมครับครับต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นไหมครับณตอนนี้ที่จัดไว้ถือว่ามีกำลังเพียงพอครับผมครับทางนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านคงไม่กังวลแต่ประการใดครับถือมอบหมายให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบซึ่งก็ไม่น่าเป็นกังวลแต่ประการใดครับผมครับครับเบื้องต้นมีการประเมินไว้ไหมครับว่าถ้าทางกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ได้พบกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะดำเนินการอะไรบ้างก็คิดว่าคงจะเป็นรูปแบบเดิมๆครับที่ยกขยงกันมานะครับแล้วก็พยายามที่จะมากดดันในการที่จะเข้าปฏิบัติราชการก็ตามนะครับหรือว่าเดินทางก็ตามแต่เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถป้องปรามแล้วก็ระงับยับยั้งได้ครับผมครับครับก็คือว่าในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้รับรายงานข่าวน่าจะเป็นการจัดกลุ่มหรือว่ายกขยงมากดดันการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ครับก็อาจจะมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งที่นั่นเนี่ยเรามีกำลังเจ้าที่ทั้งทหารตำรวจไว้เพียงพอต่อการรับสถานการณ์ครับผมครับครับมันจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไหมครับก็เชื่อมั่นว่ามันอาจจะมีความกังวลบ้างครับแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนครับเชื่อมั่นว่าเจ้าที่รักษาความมั่นคงและเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ครับผมครับครับถ้ามีการเกิดการประชันหน้ากันนะครับเผชิญหน้ากันจะมีมาตรการเด็ดขาดยังไงหรือไม่ครับก็ยังเชื่อขีดความสามารถครับเราก็คงจะต้องมีการเจรจาพูดคุยกันก่อนนะครับตามมาตรการตามนโยบายที่เราจะมีการประนีประนอมนะครับแต่ถ้ายังไม่เชื่อฟังกันแน่นอนครับมาตรการความเข้มข้นขึ้นเชื่อมั่นว่าเจ้าที่มียุทธวิธีที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ครับผมครับครับถ้าพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นนะฮะทางสรส.หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงก็คือจะเข้าไปจับกลุ่มการกระทำความผิดของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เลยใช่ไหมครับณตอนนี้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรามีนโยบายอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีความเข้มงวดขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นสถานการณ์มันจะบานปลายออกไปได้ครับผมครับครับเอาละครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าการจัดชุดติดตามการทำงานของนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีของม็อบประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณนะครับพลโทพระดอนครับครับด้วยความดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขณะที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือก็ยืนยันนะคะว่าชาวนาจะได้รับเงินจำนำข้าวในเร็วๆนี้โดยใบประทวนยังไม่หมดอายุค่ะขณะที่ทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธ์ก็เชื่อนะคะว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการยื้อเวลาให้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลค่ะ
นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.วิเคราะห์ท่าทีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาทั้งที่มวลชนลดลงโดยเชื่อนะคะว่าเป็นการยื้อรอเวลาให้องค์กรอิสระในเครือข่ายระบอบอมาตยาธิปไตยอาทิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ในการล้มรัฐบาลโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นผู้คอยยื้อเวลาให้ด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งชดเชยออกไปไกลที่สุดจึงเห็นว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรากฐานสำคัญของการวางเครือข่ายระบอบอมาตยาธิปไตยเอาไว้เพื่อการสกัดกั้นขัดขวางการขึ้นมาเป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยขณะที่นายจตุพรก็ระบุนะคะว่าตราบเท่าที่ยังมีการเลือกตั้งอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะยังมีชัยชนะต่อไปทำให้ฝ่ายอมาตยาธิปไตยจำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญปี2550ทิ้งเพื่อล้มระบอบเลือกตั้งและรวบอำนาจเอาไว้โดยอาศัยองค์กรอิสระของเครือข่ายอมาตยาธิปไตยเหล่านี้ค่ะเรากำลังเดินเข้าสู่สนามเดิมและถ้าเดินประสบผลสำเร็จเราก็ชนะการเลือกตั้งแล้วเราต้องมาพ่ายแพ้ต่อองค์กรอิสระเหมือนเดิมและนึกวันไหนนะครับเขาก็จัดการกับพวกเราวันนั้นเมื่อวานนี้ผมมาเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าเราควรที่จะหลุดพ้นจากองค์กรอิสระทั้งหลายเมื่อสุเทพเทือกสุบรรณเขาเดินหน้าประกาศนะครับปฏิรูปประเทศใช้ชื่อบางหน้าเนี่ยนะครับฉีกรัฐธรรมนูญไม่ให้นายกมาจากการเลือกตั้งสภาประชาชนแทนสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญเมื่อสุเทพมันฉีกรัฐธรรมนูญใช่แล้วทำไมเรามาคิดในกรอบเดียวว่าเรายังจะต้องปฏิบัติตามเครือข่ายอมาตยาธิปไตยเพราะเครือข่ายอมาตที่อยู่ข้างหลังสุเทพเพื่อสุบรรณเสนอให้สุเทพนำข้อเสนอฉีกรัฐธรรมนูญไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี50อีกต่อไปพวกเรานี่ก็ชิงชังรัฐธรรมนูญปี50อยู่แล้วเอาสิว่าฉีกเป็นฉีกวะนายจตุพรหยิบยกที่กรณีสำนักข่าวอิสราเสนอข่าวกล่าวหานายจตุพรว่าเป็นตัวแทนในหน้าให้วัดท้ายเมืองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อขายที่ดินธรณีสงฆ์ของระหว่างวัดกับกรมธนารักษ์โดยปฏิเสธค่ะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานจึงขอให้สำนักข่าวอิสราได้ลงข่าวแก้ไขให้ด้วยมิฉะนั้นจะมีการฟ้องร้องอย่างถึงที่สุดค่ะขณะที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำนปช.เปิดเผยนะคะว่าชาวนาทุกคนจะได้รับเงินจำนำข้าวในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งปฏิเสธการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดว่าใบประทวนหมดอายุไม่สามารถนำไปรับเงินได้ซึ่งจะมีการจ่ายเงินตามลำดับคิวโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการจ่ายเงินให้ตามขั้นตอนดังกล่าวมาโดยตลอดแต่การเบิกจ่ายในรอบนี้มีปัญหาจากการเป็นรัฐบาลรักษาการและการที่ธนาคารถูกกดดันขัดขวางจากม็อบประชาที่ปัดไม่ปล่อยกู้แก่รัฐบาลแต่รัฐบาลได้หาเงินมาเพื่อจ่ายในส่วนที่ยังค้างแก่ชาวนาแล้วดังนั้นจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าความเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ในปัจจุบันกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาเพื่อนำชาวนามาเป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลเท่านั้นค่ะท่านจะอยากล้มรัฐบาลผมเข้าใจอะแต่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเอาทุกเรื่องมาเป็นเงื่อนไขเพราะการที่ไปทำแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าท่านเนี่ยเอาชะตากรรมของชาวนาเป็นตัวประกันแล้วข่มขู่กดดันรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขแบบนี้มันไม่มีรัฐบาลไหนเขายอมครับแล้วมันไม่มีชาวนาที่ไหนเขายอมด้วยแล้วไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวที่ไม่ยอมคนไทยตัวไปที่เขารักความถูกต้องเขารักความเป็นธรรมเขาก็ไม่ยอมดังนั้นพี่น้องที่เคารพติดตามเหตุการณ์อาทิตย์หน้าเถอะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ถ้ามีความจำเป็นคนไทยทั้งหลายทั้งที่เป็นชาวนาและไม่ใช่ชาวนาแต่เราเติบโตมาจากเม็ดข้าวของชาวนาไทยก็จะต้องแสดงพลังสนับสนุนธนาคารที่ช่วยชาวนาแล้วก็แสดงพลังชี้หน้าธนาคารที่ไม่ช่วยชาวนาเหมือนกันผมก็ต้องเอากันแบบนี้ครับ
นายณัฐวุฒิยังได้ประเมินสถานการณ์สอดคล้องไปในทางเดียวกับนายจตุพรโดยมองค่ะว่ามวลชนของม็อบประชาธิปัตย์กำลังร่อยหรอลงเพราะประชาชนจำนวนมากไม่ให้การสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วแต่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปเพียงเพื่อต้องการรอเวลาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ในการล้มรัฐบาลเท่านั้นค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับกรณีที่จะมีการจัดการเลือกตั้งของกกต.นะครับซึ่งคณาจารย์ของคณะนิติราษฎร์ก็เรียกร้องให้กำหนดวันเลือกตั้งทดแทนให้เร็วขึ้นนะครับจากเดิมที่กำหนดไว้27และ20เมษายนนะครับก็เป็นมองว่าช้าเกินนะครับซึ่งที่สุดแล้วก็ควรไม่ควรที่จะเกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับถ้าเกิดไม่มีม็อบกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวข้ามดินเอ็นนะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามคณะนิติราษฎร์แถลงข่าวกันบ้างค่ะครับโดยคณาจารย์ในคณะนิติราษฎร์นะครับก็เรียกร้องให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งทดแทนให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ไม่พยายามจัดการเลือกตั้งซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายครับคณะนิติราษฎร์แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อกรณีการใช้อำนาจรวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จากที่มีมติกำหนดวันทดแทนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัดเป็นวันที่20เมษายนและวันที่27เมษายนเพื่อทดแทนวันลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจึงต้องปิดไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นนายวรเจตภาคีรัตน์ระบุนะครับว่าการใช้อำนาจของกกต.ที่กำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้ช้าออกไปถึงเดือนเมษายนโดยอ้างเรื่องความวุ่นวายหรือปัญหาที่อาจจะมีขึ้นนั้นไม่สมเหตุสมผลเพราะกกต.มีหน้าที่และอำนาจโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่ต้องจัดการปัญหาในการเลือกตั้งให้สำเร็จนอกจากนี้ยังกระทบต่อการได้มาซึ่งส.ส.อันจะส่งผลต่อการเปิดประชุมสภาหรือไม่สามารถเปิดประชุมได้และจะสุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงทางการเมืองโดยอำนาจนอกระบบพร้อมกับเรียกร้องให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งทดแทนใหม่โดยเร็วที่สุดซึ่งไม่ควรช้าเกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้เปิดสภาและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศได้หลังจากนั้นจึงดำเนินการปฏิรูปโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยครับการกำหนดการวางออกเสียงคะแนนใหม่ล่าช้าไปถึงปลายเดือนเมษายนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองก็ได้นะครับว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นความพยายามหน่วงเหนี่ยวการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนะครับให้บรรดาองค์กรต่างๆที่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลนั้นได้มีระยะเวลานะครับในการล้มรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลกับสถานการณ์อยู่แล้วก่อให้เกิดสุญญากาศนะครับในระบบการเมืองขึ้นซึ่งการกระทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามมาและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เราเรียกร้องว่าให้กำหนดวันออกเสียงคะแนนใหม่นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าทำได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำนะครับถ้าไม่ทันนะครับก็ไม่ถึงช้าไปกว่าในเดือนมีนาคมนะครับนายปิยบุตรแสงกนกกุลหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากกต.ไม่ได้พยายามจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงอย่างเต็มที่รวมถึงพยายามหรือมีส่วนในการสร้างปัญหาในการเลือกตั้งตลอดมาทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดกรอบเวลาไว้ว่าต้องเปิดประชุมสภาภายใน30วันหลังจากวันเลือกตั้งโดยต้องมีส.ส.มากกว่าร้อยละ95หรือไม่ต่ำกว่า475คนและหากการเลื่อนการเลือกตั้งตามที่กกต.กำหนดส่งผลให้เปิดสภาไม่ได้ก็จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงซึ่งกกต.อาจมีความผิดตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยผมว่าน้ำหนักไม่เพียงพอส่วนทำไมต้องไปกำหนด20ถึง27เมษายนอันนี้เราไม่รู้จะวิเคราะห์ต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าคุณสมชายหมอดูบอกว่าน่าจะตามสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงปัญหาก็คือถ้ามันไม่คลี่คลายลงครับถ้าผู้ชุมนุมยังอยู่เหมือนเดิมถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งจ้องจะล้มเลือกตั้งคนกลุ่มหนึ่งจ้องจะไปขัดขวางผีบาดต้องไปทำลายบัตรเลือกตั้งจ้องไปล็อกกูหาถ้ามันมีอย่างนี้เหตุผลยังมีสถานการณ์ที่อยู่แบบเดิมจะทำไงครับกกต.จะเลื่อนออกไปอีกครับ
ก็ถ้าคุณว่ามีปัญหาอุปสรรคก็เป็นหน้าที่คุณครับต้องแก้ต้องดําเนินการต้องจัดการลงคะแนนได้สําเร็จลุล่วงกกต.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่ยกปัญหาเพื่อให้คนเห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหาจะได้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งตรงกันข้ามกกต.คุณหยิบยกปัญหาขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยคุณที่ต้องหาทางเครื่องไม้เครื่องมืออำนาจตามกฎหมายที่มีให้แก่คุณเนี่ยเข้าไปจัดการลงคะแนนเลือกตั้งให้มันเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนายปิยบุตรยังเรียกร้องให้ประชาชนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วออกมารณรงค์หรือแสดงความเรียกร้องต้องการให้กกต.ดำเนินการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงเพื่อเป็นการยืนยันในสิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยส่วนเขตเลือกตั้งที่กกต.อ้างว่าไม่มีผู้สมัครทั้ง28เขตและเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่นั้นคณะนิติราษฎรมองว่าไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีหลักกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญรองรับแต่กกต.ควรขยายเวลารับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใน28เขตใหม่ซึ่งกกต.สามารถทำได้หากมีความตั้งใจและพยายามดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายครับขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ให้ส.ส.และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการเลือกตั้งอันมาจากการกระทำของกกต.เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับกกต.ทั้ง5คนพร้อมกันในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะในพร้อมพงษ์นพริศโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมออกจดหมายเชิญพรรคการเมืองให้เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ว่าการประชุมดังกล่าวไม่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะเบื้องต้นทราบว่าประธานกกต.ก็ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมแต่ส่งเพียงตัวแทนเข้าร่วมเท่านั้นซึ่งถือเป็นการแสดงความไม่จริงใจและต้องการประชุมเพื่อปกปิดความผิดให้กับตัวเองเท่านั้นเพราะจะเห็นได้จากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กกต.ในหลายพื้นที่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจงใจขัดขวางไม่ให้เกิดการเลือกตั้งจนทำให้ผู้สมัครทั้ง18เขต8จังหวัดเสียสิทธิ์ดังนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยจึงได้บอกกล่าวไปยังสมาชิกรวมถึงประชาชนที่เสียสิทธิ์การเลือกตั้งให้ออกไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดดำเนินคดีกับกกต.ทั้ง5คนในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะแจ้งความต่อศาลดีตำรวจนะครับทุกโรงพักทั้งกองปราบปรามทั้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยสมาชิกได้หารือกันและก็จะมีการแจ้งความโดยเฉพาะร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีกับกกต.ทั้ง5ในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือจงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ซึ่งมีมาตรา127บังคับให้ว่าภายใน30วันจากการเลือกตั้งส.ส.ให้มีการเรียกประชุมสภาเพื่อสมาชิกมาประชุมสภาเป็นครั้งแรกเรื่องนี้นะครับกกต.ไม่สามารถบ่ายเบี่ยงได้ขณะที่การประชุมร่วมกับกกต.ในวันพรุ่งนี้ทางตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าร่วมประชุมจะได้มีการนำเสนอแนะทางออกทางการเมืองให้กับกกต.ได้รับทราบแต่หากกกต.ไม่รับฟังก็จะเกิดผลเสียต่อการเลือกตั้งค่ะส่วนกรณีของท่อน้ำเลี้ยงนะครับสรส.ก็เตรียมเชิญผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมหรือเป็นท่อน้ำเลี้ยงของม็อบประชาธิปัตย์มาชี้แจงครับหากไม่สามารถชี้แจงได้ก็อาจระงับบัญชีทำธุรกรรมทางการเงินนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.กล่าวถึงการประชุมสรส.กรณีศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนายเสรีวงมนทาหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีโดยศาลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษระงับการสั่งธนาคารอายัดบัญชีรวม7บัญชีว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลทันทีที่ได้รับแจ้งคำสั่งซึ่งนายเสรีและแกนนำคนอื่นรวม58คนอาจถูกอายัดบัญชีระงับการทำธุรกรรมตามที่สรส.ได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่5หน่วยงานคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสรรพากรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบและเตรียมสั่งอายัดบัญชีระงับการทำธุรกรรมตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจทางนี้ครับสรส.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้ง5หน่วยงานให้ตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้สนับสนุนการกระทำผิดหรือที่เรียกว่าท่อน้ำเลี้ยง
และในวันนี้สรส.ได้ตรวจสอบและเชิญผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมมาชี้แจงก่อนซึ่งหากชี้แจงไม่ได้ก็จะประกาศรายชื่อระงับการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปนอกจากนี้นะครับสรส.ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีแกนนำกปปส.และแนวร่วมที่ขัดขวางการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและล่วงละเมิดสิทธิประชาชนซึ่งขณะนี้มีจำนวนคดีทั่วประเทศ159คดีคดีประเภทเป็นเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้ง168คดีรวมทั้งสิ้น327คดีและศาลออกหมายจับแล้ว67คนครับขณะที่ศูนย์รักษาความสงบก็แถลงเรียกคืน5พื้นที่ชุมนุมนะคะโดยวอนให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านหรือว่าย้ายไปที่สวนลุมพินีโดยยืนยันค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะดำเนินการแต่ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสรส.แถลงกรณีขอคืนพื้นที่ประตู5ของทำเนียบรัฐบาลตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุค่ะว่าได้พบอาวุธมีดหัวน็อตยาเสพติดโดยเฉพาะใบกระท่อมและมีผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงและใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยจากนี้ต่อไปจะเป็นสะพานอรทัยแยกมิสกวันจะไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาเป็นการซ่องสุมและกีดขวางการจราจรดังนั้นสรส.จะดำเนินการยึดคืนภายในสัปดาห์นี้และก็ขอให้ถอนตัวออกไปเพราะไม่ใช่ที่จะเป็นที่พักอาศัยหรือประท้วงนอกจากนี้จากการเจรจาขอคืนพื้นที่จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง11ช่อง9เพราะอยากให้พี่น้องได้เห็นว่ารัฐบาลอดทนอดกลั้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและประชาชนก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการโดยยืนยันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าสถานที่บริเวณทำเนียบจะไม่มีผู้ชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะที่ได้ก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนที่หาเช้ากินค่ำและกีดขวางการทำงานของราชการโดยเฉพาะกรมการกงสุลจึงขอให้พระพุทธอิสระออกไปจากพื้นที่ไม่เช่นนั้นตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายของบ้านเมืองส่วนที่ถนนราชดำเนินทั้งหมดจากสะพานมัคควันรังสรรค์จนถึงผ่านฟ้าหลีลาดต้องปราศจากการชุมนุมและการกางเต็นท์โดยเด็ดขาดเพราะเป็นเส้นทางเสด็จช่วงงานกาชาดจึงเสนอให้มีการย้ายที่ชุมนุมไปอยู่ที่สวนลุมพินีขณะที่การชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยและที่กระทรวงพลังงานจะยึดไม่ได้จึงขอให้ถอนตัวไปรวมตัวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่บริเวณสี่แยกปทุมวันหรือสวนลุมพินีพร้อมกับย้ำอีกครั้งนะคะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้จะเริ่มสัปดาห์หน้าเพื่อขอใช้พื้นที่ของคนไทยทั้งประเทศให้ได้มีสิทธิ์ใช้เส้นทางการจราจรและรัฐบาลสามารถทำงานได้ในทำเนียบรัฐบาลและหากมีเสียงดังขึ้นจากผู้ชุมนุมก็จะขอใช้มาตรา62กับมาตรา68โดยมอบให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามกฎหมายตามหลักสากลไม่ใช้ความรุนแรงค่ะส่วนผลการเจรจาขอคืนพื้นที่จากเวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ไม่สำเร็จนะครับโดยมีการนัดเจรจารอบใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าขณะที่ทีมข่าว DNN นะครับก็ถูกละเมิดการทำหน้าที่สื่อมวลชนถูกข่มขู่ไม่ให้เข้าทำข่าวในพื้นที่การชุมนุมอีกครับในการเจรจาระหว่างศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.กับพระพุทธอิสระแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เพื่อขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทางสรส.ได้มอบหมายให้พลตำรวจโทนเรศนันทโชติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสรส.เจรจากับพระพุทธอิสระโดยผลการเจรจายังคงไม่ประสบความสำเร็จพระพุทธอิสระอ้างถึงความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและการถูกสรส.ใช้กำลังข่มขู่มาเป็นข้อต่อรองในการเจรจาโดยพยายามขอคำสัญญาจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งว่าจะไม่มีการใช้กำลังตำรวจมาคุกคามผู้ชุมนุมอีกก่อนจะถูกตัดบทว่าเสียงการสนทนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ชัดเจนจึงขอให้มีการนัดเจรจาใหม่อีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าทางนี้นะครับในระหว่างการพูดคุยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้คำยืนยันว่าจะให้การดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมแต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลและอาวุธ
โดยจะประสานไปยังฝ่ายทหารและกาดผู้ชุมนุมให้ร่วมกันดำเนินการอย่างไรก็ตามนะครับกาดผู้ชุมนุมยังคงริดรอนสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งนอกจากจะมีการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ยังมีการขอดูบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าวในพื้นที่ชุมนุมด้วยโดยยังคงกีดกันสื่อมวลชนฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่โดยล่าสุดนะครับทีมข่าว DNN จำนวน3คนได้ถูกกาดผู้ชุมนุมตรวจสอบและห้ามเข้าทำข่าวการเจรจาในครั้งนี้โดยอ้างเรื่องความอ่อนไหวของสถานการณ์ซึ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างกันก่อนจะใช้ทีมกาดควบคุมตัวและส่งตัวออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยก่อนปล่อยตัวได้มีการบันทึกทะเบียนรถยนต์ที่ใช้มาทำข่าวพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวสื่อมวลชนและให้ทั้ง3คนนั้นเซ็นชื่อกำกับด้วยซึ่งในระหว่างการขับรถออกมาจากพื้นที่ชุมนุมนั้นมีทีมงานผู้ชุมนุมขอติดรถออกมาด้วยโดยอ้างว่าเพื่อมาส่งให้ปลอดภัยโดยระหว่างนั้นนะครับทีมงานคนดังกล่าวก็ได้พยายามตอกย้ำถึงการนำเสนอข่าวในแง่ลบต่อผู้ชุมนุมของช่องเอเชียอัปเดตพร้อมสั่งห้ามไม่ให้ทีมข่าว DNN เข้าไปทำข่าวอีกเพื่อความปลอดภัยสำหรับบรรยากาศการชุมนุมโดยทั่วไปของเวทีศูนย์ราชการนั้นนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักรอฟังคำสั่งจากแกนนำอย่างบางตาโดยยังคงมีการปลุกกระแสการเข้าสลายการชุมนุมของสรส.อย่างต่อเนื่องครับมาติดตามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะผลสำรวจของศูนย์ดุสิตโพก็พบนะคะว่าความขัดแย้งทางการเมืองไทยไม่ธรรมดาโดยคนส่วนใหญ่อยากเห็นคนไทยรักกันและก็ให้อภัยกันค่ะศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความสุขของคนไทยณวันนี้ขณะที่บ้านเมืองยังตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายโดยยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนว่าเรื่องที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดร้อยละ 40.52 บอกว่ามาจากครอบครัวมีความสุขได้อยู่พร้อมหน้ากันทำกิจกรรมร่วมกันร้อยละ 37.55 มองว่ามีงานทำมีเงินใช้ชีวิตมั่นคงอันดับที่3ร้อยละ 21.93อยากเห็นคนไทยรักกันบ้านเมืองสงบสุขและสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุขนั้นร้อยละ 52.02 บอกว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทะเลาะกันขาดความสามัคคีร้อยละ 26.37 มองว่าค่าครองชีพสูงของแพงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและมีหนี้สินร้อยละ 21.61 มีปัญหาส่วนตัวเรื่องเรียนและการทำงานค่ะและเมื่อถามว่าวันนี้ประชาชนหนักใจเรื่องอะไรบ้างร้อยละ 48.50 ระบุว่ามาจากประเทศไม่พัฒนามีปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมร้อยละ 36.74 เป็นเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆและร้อยละ 14.76 เป็นเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดขณะที่คำถามที่ว่าจะทำอย่างไรบ้านเมืองไทยถึงจะมีความสุขนะคะร้อยละ 46.95 อยากเห็นคนไทยรักและสามัคคีให้อภัยหันหน้าเข้าหากันร้อยละ 41.60 ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวและร้อยละ 11.45 อยากเห็นนักการเมืองเลิกทะเลาะเบาะแว้งสามัคคีร่วมกันทำงานค่ะนอกจากนี้ศูนย์ดุสิตโพยังได้รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองเป็นความขัดแย้งธรรมดาหรือไม่ธรรมดาโดยส่วนใหญ่เห็นนะคะว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นความขัดแย้งของ2พรรคการเมืองใหญ่ที่ฝังรากลึกแล้วก็ยืดเยื้อมานานเป็นการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนและส่วนน้อยเห็นว่าขัดแย้งธรรมดาเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งการเมืองไทยยังคงดำเนินต่อไปได้ขณะที่สาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งมีอยู่ยาวนานคือความเห็นและก็มุมมองที่แตกต่างกันมีอคติถือทิฐิอำนาจและผลประโยชน์ความเห็นแก่ตัวขาดความสามัคคีไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและการไม่เคารพกฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็งค่ะขณะที่ผลเสียจากความขัดแย้งในปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต้องหยุดชะงักบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบสุขประชาชนได้รับความเดือดร้อนกระทบต่อชีวิตประจำวันประเทศไม่พัฒนาขาดเสถียรภาพภาพลักษณ์เสียหายและคนในสังคมแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนทะเลาะกันมากขึ้น
ขณะที่วิธีนะคะการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมก็คือรัฐบาลและม็อบประชาธิปัตย์ควรถอยคนละก้าวเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญทุกฝ่ายต้องหยุดพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองและหันมาสมัครสมานสามัคคีขณะที่การหาตัวแทนหรือว่าคนกลางเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยพูดคุยกันด้วยเหตุผลและทุกคนต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำผิดต้องได้รับการลงโทษค่ะการเจรจาของคู่ขัดแย้งในการเมืองไทยก็ยังถือเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการหาข้อยกเว้นเพื่อมุ่งสู่ทางออกเนื่องจากว่าจะทำให้ยิ่งขัดแย้งหนักขึ้นเพราะว่าประเทศไทยนั้นเดินทางมาถึงจุดวิกฤตมากแล้วติดตามจากบทวิเคราะห์ในช่วงคอลัมน์อัปเดตครับคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12คำตอบเดียว1คำถามล้านคำตอบชื่อคอลัมน์ของนิ้วกลมในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับรักแน่นปึกเพิ่มหน้าเพิ่มเรื่องราคาใหม่50บาทน่าสนใจเพราะขณะนี้การเมืองเศรษฐกิจสังคมหลากหลายมาก1คำถามจึงอาจไม่มีเพียงคำตอบเดียวเมื่อไม่ได้คำตอบเดียวการหาข้อสรุปต่อเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยจึงไม่ง่ายต้องอาศัยการต่อรองประนีประนอมไม่มีอะไรได้ 100% หรือเสีย 100% ตอนนี้กำลังตามข่าวที่อ้างว่ามีการคุยกันลับๆระหว่างรัฐบาลกับกปปส.เพื่อหาทางลงจริงไม่จริงไม่รู้แต่คุยดีกว่าไม่คุยและหวังว่าจะดียิ่งขึ้นหากการคุยนั้นอยู่ในกรอบประชาธิปไตยไม่หลับตาข้างหนึ่งเพื่อหาข้อยกเว้นเป็นช่องเล็ดลอดไปสู่ทางออกเพราะข้อยกเว้นมักจะทำให้ไม่อาจหลุดไปจากวงจรอุบาทได้คำพูดของคนดีพูดดีแบบอย่ากอดรัฐธรรมนูญเอาไว้แน่นจนเกินไปเดี๋ยวบ้านเมืองจะหายนะฟังดูดีแต่เหมือนการพยายามยัดเยียดคำตอบเดียวให้อย่างไรพิกลและคำตอบเดียวนั้นไม่พ้นไปจากข้อเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางที่อาศัยช่องว่างช่องโหว่รัฐธรรมนูญอยู่นั่นเองโดยเริ่มจากทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจะด้วยการใช้ตุลาการพิวัตรจะใช้องค์กรอิสระทำให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นไปโดยข้ออ้างอะไรก็ได้ทำให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะแล้วให้วุฒิสภาเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา3ประกอบมาตรา7ด้วยข้ออ้างที่ฟังแล้วสีข้างเลือดออกซิกๆว่ารัฐธรรมนูญบางมาตราถูกเขียนเพื่อให้ใช้งานแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถูกนำมาใช้เช่นมาตรา7เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตลอดหากใช้ไม่ได้ก็คงไม่มีใครเขียนไว้ดังนั้นคนที่เขียนได้คิดเผื่อไว้แล้วว่าอาจจะมีบางกรณีเกิดขึ้นฟังแล้วก็ได้แต่กลุ้มใจและไม่ได้มีความหวังเพราะเอาเข้าจริงประเทศไทยเราผ่านวิธีการลัดๆแบบนี้มาแยะทั้งปฏิวัติรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลที่ว่าเป็นคนดีมาบริหารประเทศทั้งการตั้งนายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามารีเซ็ตประเทศแล้วผลเป็นอย่างไรประเทศไทยมาถึงจุดวิกฤตที่สุดในโลกวันนี้ไงโดยส่วนตัวจึงไม่เชื่อมั่นกับคำตอบเดียวแบบการพึ่งพิงอัศวินม้าขาวหรือพึ่งพิงคนดีมารีเซ็ตหรือมาแช่แข็งประเทศเอาไว้อีกแล้วการเจรจาของคู่ขัดแย้งถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็ควรเกิดอยู่บนกฎกติกาประชาธิปไตยที่มีอยู่ถึงมันจะไม่สมบูรณ์และควรแก้ไขอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ควรยกเว้นหรือหนีห่างไปจากแนวทางนี้ทำไมไม่ทำซื่อๆตรงไปตรงมากับสิ่งที่พอมีเหลืออยู่ตอนนี้อย่างข้อเสนอของบางฝ่ายที่ให้เดินหน้าไปกับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ต่อไปเมื่อยังติดขัดเลือกตั้งไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จ
ดยฝ่ายคัดค้านไม่ไปขัดขวางขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีคำมั่นสัญญาแบบบิดพลิ้วไม่ได้เมื่อกกต.เลือกตั้งเสร็จได้ส.ส.ครบและสามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกหารือหรือเจรจากันว่าจะเลือกส.ส.คนใดมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนกลางโดยอาจตกลงกันว่าคนที่จะได้รับเลือกนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดหรือเป็นบุคคลที่ถูกกังขาจากอีกฝ่ายจากนั้นจะปฏิรูปหรือแก้ไขอะไรก็ทำไปโดยสภาและโดยมีระยะเวลาอันชัดเจนแล้วเลือกตั้งกันใหม่พอมีช่องเดินไปได้ไม่ใช่ไม่มีส่วนใครมีคำตอบอื่นก็ลองเสนอดูขออย่างเดียวอย่านอกกรอบประชาธิปไตยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นกำลังจะทยอยจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวนาในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ธนาคารออมสินเองก็ยืนยันนะคะว่ามีการปล่อยกู้ให้กับธกส.เพื่อเสริมสภาพคล่องค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำ DNN นะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนากันบ้างค่ะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับยืนยันรัฐบาลเตรียมทยอยจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหลังหาเงินได้แล้วหลายหมื่นล้านบาทโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายได้ประมาณวันละ 4,000 ล้านบาทครับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มทยอยจ่ายเงินที่รัฐค้างจ่ายค่าข้าวให้แก่ชาวนาที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 รอบแรกได้อย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้รัฐมีเงินอยู่หลายหมื่นล้านบาทที่จะจ่ายให้ชาวนาได้ซึ่งมาจากหลายแหล่งด้วยกันครับอย่างเช่นเงินกู้จากสถาบันการเงินเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นต้นดังนั้นชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินนั้นมั่นใจได้นะครับว่ารัฐจะจ่ายให้อย่างแน่นอนโดยธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศก็จะจ่ายเงินผ่านบัญชีของชาวนาที่มีอยู่กับธกส.ใครนำข้าวมาจำนำก่อนก็จะได้เงินก่อนซึ่งธกส.สามารถจ่ายเงินได้วันละประมาณ 4,000 ล้านบาทดังนั้นไม่ต้องเข้ามาเดินขบวนประท้วงที่กรุงเทพมหานครซึ่งเสียเวลาทำมาหากินโดยขอให้พี่น้องชาวนารอรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีอยู่ที่บ้านได้เลยสำหรับการที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวปี 54/55 และ 55/56 ปริมาณ 460,000 ตันเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์และเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศว่าน่าจะขายได้ทั้งหมด 460,000 ตันรวมกับการขายให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อโดยตรงอีกเกือบ 200,000 ตันรวมเป็นการขายได้กว่า 600,000 ตันหรือคิดเป็นมูลค่าราว 7,000 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมกับการเปิดขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ AFED เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกราว 220,000 ตันซึ่งคาดนะครับว่าการขายทั้งหมดนี้จะประกาศผลได้อย่างเป็นทางการในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับขณะที่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ระบุนะคะว่าปล่อยกู้ให้กับธกส.เพื่อเสริมสภาพคล่องยืนยันเป็นสิทธิ์ของธกส.ที่จะนำไปดำเนินธุรกรรมค่ะหรือว่าจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวนายวรวิชชัยลิ้มประมนตรีผู้อำนวยการธนาคารออมสินชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าธนาคารปล่อยกู้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวทำให้ลูกค้าออมสินเตรียมถอนเงินวันทำการโดยยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องดังกล่าวแต่ยืนยันค่ะว่าธนาคารออมสินไม่ได้ปล่อยเงินกู้ให้โครงการรับจำนำข้าวเป็นการปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ในลักษณะอินเตอร์แบงค์หรือการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร
วงเงิน 5,000 ล้านบาทเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องของธกส.ซึ่งเป็นสิทธิ์ของธกส.ที่จะนำไปดำเนินการธุรกรรมค่ะดำเนินการเราก็ยังยืนยันตามเดิมนะฮะว่าเราไม่ได้ไปปล่อยให้กับโครงการนี้โดยตรงนะฮะเรื่องจำนำข้าวต่างๆอย่างที่ผมพูดว่าหน้าที่หลักเนี่ยอยู่ที่ธกส.นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสริมสภาพคล่องให้กับธกส.และธกส.เนี่ยจะดำเนินธุรกิจอะไรนั้นเป็นเรื่องสิทธิของธนาคารนั้นๆทั้งนี้ก่อนที่ธนาคารออมสินจะอนุมัติให้ธกส.ได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งเรื่องสภาพคล่องวัตถุประสงค์และอัตราดอกเบี้ยแล้วและการปล่อยกู้อินเตอร์แบงค์ไม่เคยมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนหรือลูกค้าออมสินเกิดความมั่นใจได้ว่าธนาคารออมสินไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของออมสินเพราะถือเป็นธุรกรรมปกติของธนาคารในการให้กู้ยืมระยะที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากกว่า30แห่งอีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ค้ำประกันเงินกู้แต่อย่างใดค่ะโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เตือนไปยังชาวนาซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับอย่าเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงกับม็อบประชาธิปัตย์ในวันที่19กุมภาพันธ์นี้เพราะจะทำให้การจ่ายเงินจำนำข้าวนั้นดำเนินการได้ช้าลงครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ปลุกระดมประชาชนว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการเสียสละของประชาชนเพื่อต้องการให้มีการปฏิรูปประชาชนปฏิรูปการเมืองและขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมทั้งประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมเจรจาหาทางออกร่วมกับรัฐบาลนั้นซึ่งถือเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและเป็นข้ออ้างทางการเมืองไม่ได้มีความจริงใจดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะจากภาพที่ปรากฏผ่านโลกออนไลน์ก็เห็นว่านายสุเทพและพวกต่างมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายต่างจากผู้ชุมนุมที่ต้องอยู่อย่างลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายซึ่งถือเป็นการชุมนุมแบบ2มาตรฐานดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงอยากเตือนสติผู้ร่วมชุมนุมนะครับว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าตกเป็นเครื่องมือของนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ที่พยายามปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและเสียหายครับขณะเดียวกันนายสุเทพและพรรคพวกยังพยายามที่จะยุยงให้ชาวนาเดินทางออกมาเรียกร้องทวงเงินรัฐบาลซึ่งถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวนาไม่ได้ทำเพื่อชาวนาอย่างแท้จริงซึ่งการที่ออกมากล่าวอ้างว่าให้ชาวนาออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันที่19กุมภาพันธ์อย่างพร้อมเพียงกันแล้วจะได้เงินค่าข้าวเร็วขึ้นนั้นทางพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะการที่ออกมาเรียกร้องเท่ากับเป็นการขัดขวางไม่ให้รัฐบาลดำเนินการเพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาดังนั้นหากมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นก็จะเป็นการขัดขวางการดำเนินการและยิ่งทำให้การจ่ายเงินค่าข้าวนั้นช้าลงกว่าเดิมอีกครับรัฐบาลชุดนี้นะครับหวังดีกับชาวนาไม่เหมือนกับกลุ่มนายสุเทพกับพวกกับที่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายต้องการหาประโยชน์จากชาวนาเพราะนั้นผมเชื่อว่าชาวนาได้เงินแน่ครับใจเย็นๆแล้วอย่าไปหลงเชื่อกับคำยุยงรวมทั้งการปลุกระดมว่า19กุมภาพันธ์มารวมตัวแล้วจะได้เงินเร็วขึ้นอันนี้ผมยืนยันว่าไม่จริงนะครับถ้ามาปลุกมาระดมมาชุมนุมเนี่ยนะครับก็จะเข้าทางนายสุเทพกับพวกที่พยายามจะขัดขวางเรื่องนี้แล้วทำให้การจ่ายเงินเช่าไปอีกนะครับคนที่เสียประโยชน์ไม่ใช่นายสุเทพกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรอกครับก็คือชาวนานั่นเองส่วนกรณีที่มีการยิงระเบิด M79 บริเวณศาลอาญารัชดาทางพรรคเพื่อไทยมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ของผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อต้องการหวังผลทางการเมืองและลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลดังนั้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสรส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องรีบดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งขอประนามผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวเพราะเป็นการทำลายสถานที่สำคัญของทางราชการซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นให้ความเชื่อถือครับ
ขณะที่รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนาทุกวิถีทางแต่ก็โดนสกัดทุกทางเหมือนมีคนจงใจแกล้งจะหันไปหาแบงก์พาณิชย์ก็มีปัญหาทั้งที่ถ้ารัฐบาลกู้ก็จะเป็นหลักประกันมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดแต่สุดท้ายค่ะชาวนาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่ขอแค่เงินไม่ไล่รัฐบาลและไม่ให้ใครมายืมมือไล่รัฐบาลนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องยืมเคียวชาวนาเงิบชาวนาไม่ล้มแผนชุมนุมอ้างเหตุรัฐบาลหาเงินมาทยอยจ่ายหนี้ค่าจำนำข้าวได้ก้อนเล็กๆแค่นั้นขณะที่ถ้าจะให้ล้างหนี้หมดทั้งระบบไม่ต้องยกขบวนทวงบ่อยๆต้องใช้ล็อตใหญ่ถึง 1.3 แสนล้านคงกะกดดันให้จ่ายมากที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาเรื่องแหล่งเงินเป็นปัญหาใหญ่ในภาวะแบบนี้รัฐบาลจะหาจากไหนเป็นรัฐบาลรักษาการนั่นก็หนึ่งแถมยังโดนกดดันสกัดทุกทางขยับอะไรก็ติดขัดไปหมดเหมือนมีคนจงใจแกล้งหวังให้โกดังข้าวถล่มทับตายเรื่องเงินมันเข้าข่ายกฎหมายจะไปผูกพันอะไรกับรัฐบาลหน้านั้นก็มีส่วนยิ่งกกต.นี่ไม่ต้องพูดถึงว่ามีใจให้ฝ่ายใดจะหันไปหาแบงก์พาณิชย์ก็ไม่มีใครกล้าปล่อยกู้ทั้งที่พวกเขาทำธุรกิจเงินทองเขารู้ว่ามีเครื่องมือเยอะแยะและหากรัฐกู้ผ่านทางช่องทางไหนก็ตามหลักประกันมั่นคงเสียยิ่งกว่าอะไรแต่ก็มีปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่างเจ้าสัวไม่ค่อยเต็มใจกลัวม็อบกลัวเสียหายสู้เล่นถนอมตัวดีกว่าจะได้ไม่เจ็บช้ำจากการเมืองการเงินส่วนแบงค์เล็กๆนั้นแม้เห็นเป็นช่องทางธุรกิจอยากให้สินเชื่อแต่ก็ไม่กล้ากลัวพวกแบงค์ใหญ่ที่มีอิทธิพลทำโน่นทำนี่เดี๋ยวคนฝากแตกตื่นเกิดปัญหาแบงค์รันคนแห่ถอนเงินอาจล้มไม่เป็นท่าเอาได้เมื่อต่างคนต่างเดือดร้อนคนละแบบเลยไม่มีใครเห็นอกเห็นใจชาวนาที่เดือดร้อนแบบไม่มีเงินในมือความจริงปัญหาเรื่องจำนำข้าวผู้สื่อข่าวยียวนมองว่าต้องมองแบบแยกแยะคือถ้าเห็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้เรื่องระบายขายไม่ออกหรือโกงกินมโหฬารก็ต้องลุยเอาผิดตามกฎหมายแบบกัดไม่ปล่อยอย่าละเว้นส่วนเรื่องภาระความรับผิดชอบที่ต้องจ่ายให้ชาวนาที่ไม่รู้อีโน่อีเน่อะไรด้วยก็ต้องหาทางหาเงินมาจ่ายให้ได้อย่าไปคิดเอามาเล่นเป็นการเมืองไล่ปูทุกเรื่องมันไม่ได้ผลหรอกชาวนาเขาเดือดร้อนจริงแต่เอาเป็นว่าก็รู้จักแยกแยะน่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่ขอแค่เงินไม่ยกระดับไม่ให้ใครมายืมมือไล่รัฐบาลแถมไม่ไล่อีกม็อบด้วยกลัวคนฉกฉวยม็อบชนม็อบเข้ามาทำมิดีมิร้ายประเทศเสียหวังทั้งหลายเงิบไหมหมดเวลาของข่าวค่ำ DNN ประจำวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมข่าวย้อนหลังนะครับรวมทั้งแนะนำติชมสำนักข่าว DNN ได้ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ครับค่ะวันนี้คุณนันทวัฒน์กิ่งนอกดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ